วันนี้เวลา 16:11 น.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีองค์ประธานโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนเสด็จไปยังวัดเกศรศิลคุณหรือวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีทรงเป็นประธานยกยอดฉัตรทองคำประดิษฐานบนยอดพระเจดีย์พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดอีกทั้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2563ในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์องค์ประธานคณะผู้ออกแบบโครงการเฝ้ารับเสด็จสำหรับยอดฉัตรทองคำนี้พระอาจารย์อินทวายสันตุสโกอดีตเจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อยและอดีตรักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพนพร้อมคณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมกันบริจาคทองคำและปัจจัยในการก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานและถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลโดยยอดฉัตรหล่อด้วยทองคำมีน้ำหนัก98กิโลกรัมเท่ากับอายุของพระธรรมวิสุทธิมงคลโดยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปทรงประกอบพิธีเททองหล่อเมื่อวันที่12สิงหาคม2561พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณนอกจากนี้ยังนำทองคำที่เหลือจากการบริจาคไปเททองหล่อฉัตรทองคำชั้นที่1และเททองคำเคลือบส่วนปลียอดฉัตรรวมน้ำหนักทั้งยอดฉัตรฉัตรทองคำชั้นที่1และส่วนเคลือบปลียอดฉัตรทั้งสิ้น225กิโลกรัมโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนคณะศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคารวาสร่วมกันจัดทำขึ้นภายหลังจากพระธรรมวิสุทธิมงคลละสังขารเมื่อวันที่30มกราคมปี2554เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาที่เป็นถูปารหะบุคคลผู้สร้างคุณูปการให้แก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนาการก่อสร้างประกอบด้วยพระเจดีย์ที่บรรจุอัฐิธาตุพระธรรมวิสุทธิมงคลที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมไทยศิลปะล้านช้างผสมผสานกับศิลปะยุคกรุงรัตนโกสินทร์ปลายรัชสมัยรัชกาลที่9ถึงต้นรัชสมัยที่10สะท้อนให้เห็นถึงการสืบทอดพระพุทธศาสนาในถิ่นอีสานที่ยังดำรงมั่นคงรุ่งเรืองพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมเครื่องอรรถบริขารหนังสือและคำสอนของพระธรรมวิสุทธิมงคลและพระวิหารซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างก้าวหน้า 85% โดยจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ปี2564